จังหวัดสระแก้วเหิมเกรียมหนักขบวนการค้ารถจักรยานยนต์ข้ามชาติส่งขายเขมรผู้สื่อข่าวรายงานว่าทหารพรานจากกองกำลังบุรพาได้จับแก๊งลักลอบขนรถจักรยานยนต์เถื่อนเตรียมส่งขายประเทศกัมพูชาเจ้าหน้าที่เตือนเจ้าของรถจักรยานยนต์รุ่นยอดนิยมให้เพิ่มความระมัดระวังและเวลาจอดทุกครั้งควรใส่กุญแจคอหรืออุปกรณ์ล็อกล้อไว้เพื่อป้องกันการถูกโจรกรรมพลตรีเทพพิทักษ์นิมิตผู้บัญชาการกองกำลังบุรพาได้สั่งการให้พันเอกอนุพงศ์มูลบรรจบผู้บังคับชุดควบคุมกรมทหารพรานที่13จัดกำลังพลจากกองร้อยทหารพรานที่1303ชุดควบคุมกรมทหารพรานที่13ร่วมกับชุดเคลื่อนที่เร็วหน่วยเฉพาะกิจกรมทหารราบที่12กองกำลังบุรพาและตำรวจจากสถานีตำรวจภูธรคลองน้ำใสอำเภออรัญประเทศจังหวัดสระแก้วออกลาดตระเวนและเฝ้าตรวจเข้มป้องกันและสกัดกั้นการลักลอบเข้าเมืองโดยผิดกฎหมายและการลักลอบนำรถจักรยานยนต์ที่ถูกโจรกรรมจากฝั่งไทยออกไปส่งขายยังประเทศกัมพูชาตามช่องทางธรรมชาติที่บริเวณชายแดนท้ายหมู่บ้านโนนพัฒนาหมู่13ตำบลผ่านศึกอำเภออรัญประเทศจังหวัดสระแก้วระหว่างจุดตรวจที่53ถึง54หลังสืบทราบว่าจะมีแก๊งค้ารถจักรยานยนต์ข้ามชาติลักลอบนำรถจักรยานยนต์ที่ถูกโจรกรรมมาจากท้องที่อื่นมาลักลอบส่งออกไปประเทศกัมพูชาที่บริเวณชายแดนพื้นที่ตำบลผ่านศึกอำเภออรัญประเทศจังหวัดสระแก้วโดยเจ้าหน้าที่ชุดปฏิบัติการได้ตรวจพบชายต้องสงสัยมีท่าทางพิรุธขี่รถจักรยานยนต์ Honda รุ่น ADV 160สีแดงเลือดหมูไม่ติดแผ่นป้ายทะเบียนออกมาจากท้ายหมู่บ้านโนนพัฒนาหมู่13ตำบลผ่านศึกอำเภออรัญประเทศมุ่งหน้าสู่เขตแดนกัมพูชาทางช่องทางธรรมชาติเจ้าหน้าที่จึงนำกำลังเข้าสกัดกั้นและควบคุมตัวไว้ได้ตรวจสอบพบว่าเป็นชายไทยชื่อนายสังคมภารการอายุ27ปีอ้างว่ารับจ้างขี่รถจักรยานยนต์คันดังกล่าวไปส่งชายแดนเจ้าหน้าที่จึงได้ควบคุมตัวส่งพนักงานสอบสวนสถานีตำรวจภูธรคลองน้ำใสอำเภออรัญประเทศดำเนินคดีและสอบสวนเพื่อขยายผลต่อไปต่อมาชุดปฏิบัติการข่าวชุดที่2ชุดควบคุมทหารพรานที่13ได้สืบทราบว่ามีแก๊งค้ารถจักรยานยนต์ข้ามชาติลักลอบนำรถจักรยานยนต์ที่โจรกรรมมาจากท้องที่อื่นมาซุกซ่อนไว้ที่บริเวณท้ายตลาดจุดผ่อนปรนการค้าบ้านหนองปรือตำบลผ่านศึกอำเภออรัญประเทศจังหวัดสระแก้วเพื่อรอจังหวะลักลอบนำรถจักรยานยนต์ข้ามแดนออกไปส่งให้กับนายทุนชาวกัมพูชาในฝั่งกัมพูชาจึงได้ร่วมกันนำกำลังเข้าตรวจค้นเพิงพักบริเวณท้ายตลาดจุดผ่อนปรนการค้าบ้านหนองปรือซึ่งมีผ้าสแลมสีเขียวล้อมปิดไว้อย่างพิชิตภายในเพิงพักมีรถจักรยานยนต์ Honda รุ่นสกูปี้ในสภาพใหม่เอี่ยมไม่ติดแผ่นป้ายทะเบียนซุกซ่อนอยู่ภายในเพิงพักจำนวน7คันประกอบด้วยรถจักรยานยนต์ Honda สกูปี้สีแดง3คันรถจักรยานยนต์ Honda สกูปี้สีดำ2คันรถจักรยานยนต์ Honda สกูปี้สีน้ำเงิน1คันแล้วรถจักรยานยนต์ Honda สกูปี้สีขาวอีก1คันสอบถามไม่มีใครมาแสดงตนเป็นเจ้าของและไม่มีใครทราบว่ารถจักรยานยนต์ทั้งหมดนี้มาจอดไว้ได้อย่างไรและมาจอดไว้เมื่อไหร่จึงร่วมกันตรวจยึดนำส่งให้กับพนักงานสอบสวนสถานีตำรวจภูธรคลองน้ำใสอำเภออรัญประเทศจังหวัดสระแก้วตรวจสอบและสอบสวนที่มาที่ไปของรถจักรยานยนต์ทั้ง7คันดังกล่าวทั้งนี้เจ้าหน้าที่ได้เปิดเผยว่าขณะนี้มีรถจักรยานยนต์ Honda สกูปี้ที่กำลังเป็นที่ต้องการของนายทุนชาวเขมรเป็นอย่างมากพบว่านายทุนเขมรมีการสั่งออเดอร์รถจักรยานยนต์ Honda รุ่นสกูปี้จากประเทศไทยแบบไม่อั้นดังนั้นจึงอยากแจ้งเตือนพี่น้องประชาชนที่ใช้รถจักรยานยนต์รุ่นนี้ให้เพิ่มความระมัดระวังและเวลาจอดรถทุกครั้งควรใส่กุญแจคอหรืออุปกรณ์ล็อกล้อไว้เพื่อป้องกันการถูกโจรกรรมนิวส์24ยศนาพึ่งน้อยภาพข่าวนิวราทิพย์ศรีรายงาน